ู้ชุมนุมเผชิญหน้าตำรวจแยกดินแดงปะทะหลายชั่วโมงเผารถตำรวจเจ้าหน้าที่หาหลักฐานเอาผิดอ้างพบใช้อาวุธก่อความวุ่นวายด้านผู้ว่าชัดชาติพ่วงขออย่าใช้ความรุนแรงจับรายวันตำรวจบุกสถานบันเทิง77 Society ย่านท่าข้ามเปิดเกินเวลายาเสพติดเกลื่อนรวบ195นักเที่ยวตรวจพบปัสสาวะม่วง63คนอัจฉริยะสสเต้ประสานเสียงมั่นใจหลักฐานช่วยทำคดียืนยันแม่แตงโมยังไม่กลับลำพร้อมฟ้องคดีฆาตกรรมหลังข่าวลือสะพัดกองทัพรัสเซียแจกหนังสือเดินทางให้ประชาชนในพื้นที่ยึดครองขณะที่ผู้นำยูเครนหวังสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปราบรื่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับคุยข่าวแบบเป็นกันเองสบายๆนะครับวันนี้พบกับผมธีรเดชงามเหลือครับและดิฉันวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะคุณผู้ชมจะพบเรา2คนในช่วง1เดือนหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการปรับโฉมรายการใหม่นะคะรอติดตามกันแต่อย่างไรยังคงชวนคุยกันสบายๆ2ช่องทางค่ะ Facebook Live Thai PBS และ YouTube ของ Thai PBS นะคะวันนี้เราคงต้องเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้จนถึงเมื่อคืนนี้นะคะเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่เราเห็นการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมบนข้อเรียกร้องที่ว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆการเคลื่อนไหวจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจบในช่วงเย็นแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเดินหน้าเคลื่อนขบวนไปที่ใต้ทางด่วนดินแดงแล้วมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะย้อนดูบรรยากาศช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมตัวกันเพื่อเตรียมจะเดินเท้าตามท้องถนนนี่แหละค่ะบางส่วนก็ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิข้อเรียกร้องก็คือขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและอีกข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนขบวนออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสามเมื่อวานนี้มาถึงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ห้าโมงเย็นต้องใช้คำว่าเคลื่อนขบวนมาถึงอนุสาวรีย์ชัยเร็วกว่ากำหนดเดิม1ชั่วโมงจากนั้นก็มีการทำกิจกรรมกันสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ประกาศยุติกิจกรรมกันซึ่งกลุ่มของผู้ชุมนุมนะฮะพอเคลื่อนขบวนมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะที่บอกว่าเร็วกว่ากำหนดใช่ไหมก่อนที่บอกว่าจะมีการพักแล้วก็ประกาศยุติการทำกิจกรรมแต่ว่าคือว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนนะฮะเขาพยายามที่จะเดินเข้าไปที่ใต้ทางด่วนดินแดงครับจุดนั้นเนี่ยเคยเกิดการปะทะกันมาก่อนด้วยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับค่ะขณะเดียวกันทางตำรวจควบคุมฝูงชนก็มีการตั้งแถวหน้ากระดานเลยนะคะแล้วก็เดินประชิดแนวของกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกยุติการชุมนุมส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการคว้างปาประทัดยักษ์และสิ่งของใส่ตำรวจทำให้สื่อมวลชนที่รวมตัวกันนะคะก็ต้องไปตั้งแนวที่ปลอดภัยเพื่อที่จะบันทึกภาพแล้วก็มีมวลชนที่รวมตัวกันทยอยกลับไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขณะเดียวกันมีบุคคลหนึ่งนะคะก่อเหตุเผารถกระบะคุณผู้ชมจะเห็นประกายไฟในภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะเผารถกระบะของตำรวจ1คันแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะโดยระหว่างนั้นยังมีเหตุการณ์เผชิญหน้าของทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมอยู่เป็นระยะแล้วก็มีการถอยร่นกันไปมาบางจังหวะผู้สื่อข่าวเราบอกว่ามีการโต้เถียงกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมด้วยค่ะเสียงดังกันเลยนะฮะคือตั้งแต่ช่วงค่ำครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะก็ทยอยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วครับคงเหลือเพียงบางกลุ่มที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยาวมาครับจนถึงเกือบ23นาฬิกาก่อนที่การปะทะเนี่ยจะยุติลงแล้วก็ดำเนินการปล่อยถนนโดยรอบให้ใช้งานได้ตามปกตินะฮะเมื่อวานก็จะเห็นนะฮะบรรดาของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะฮะคอยป้องกันนะแต่ว่าเสียงที่ว่ามีการ Facebook Live กันนะฮะของสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าโอ้มีการโยนสิ่งของอะไรบางอย่างเข้าใส่ทางด้านของทางด้านเจ้าหน้าที่บ้างหรือว่ามีการตอบโต้กลับของทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนบ้างทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุชุมนุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับว่าพอสถานการณ์คลี่คลายไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ว่ายังมีสิ่งอะไรที่ว่าหลงเหลือบ้างหรือเปล่าต้องบอกงี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่า
ทางด้านของผู้ก่อเหตุนะครับมีการพกพาอาวุธและอ้างว่ามีคนเนี่ยไปเผารถของตำรวจนี่เราไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะขณะที่ทางด้านของผู้ว่ากทม.นะครับก็แสดงความเป็นห่วงขอให้เจ้าหน้าที่นะครับอย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับตลอดหลายชั่วโมงเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีจิตรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกบชน.ก็สรุปสถานการณ์ว่าหลังการประกาศยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ 18:00 น.ครับมีผู้ชุมนุมบางส่วนฮะรวมกลุ่มกันที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ก่อเหตุความวุ่นวายขึ้นมีการใช้พลุประทัดยักษ์ลูกแก้วแล้วก็ขวดแก้วต่างๆเนี่ยนะฮะคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทำลายรถของทางราชการซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปด้วยความสงบนี่ตำรวจบอกนะฮะและมีการใช้วุฒิก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการและก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดทุกคนนะครับทีนี้การชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกทม.ด้วยแล้วเราเพิ่งได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่นะคะทางผู้ว่ากรุงเทพซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลาพักร้อนไปงานรับปริญญาลูกชายนายแสนปิติหรือว่าแสนดีนะคะไปที่สหรัฐค่ะก็เฟซบุ๊กไลฟ์มาจากเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันระหว่างที่คุณชัชชาติวิ่งอยู่ตอนหนึ่งของเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อวานนี้พูดถึงสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นคุณชัชชาติแสดงความห่วงใยถึงการชุมนุมแล้วก็แสดงความห่วงกังวลถึงผู้ชุมนุมด้วยว่าจะปลอดภัยหรือไม่ก็เลยสั่งการให้ทางรองผู้ว่าไปดูแลเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยแล้วก็ขอให้เหตุการณ์เรียบร้อยขอให้ผู้ชุมนุมระวังตัวและแสดงออกอย่างสงบตามสิทธิขั้นพื้นฐานย้ำว่ากรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องห้องน้ำและเรื่องต่างๆและขอให้เจ้าหน้าที่อย่าปฏิบัติรุนแรงกับผู้ชุมนุมค่ะครับได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงชุมนุมที่กรุงเทพนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทางรองผู้ว่าไปดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับก็ขอให้เหตุการณ์เรียบร้อยเดี๋ยวคงมาติดตามต่อนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ทางทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ระวังตัวทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้การแสดงออกเป็นไปอย่างสงบแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนนะครับผมว่านั้นกทม.ก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับจริงๆคุณชัชชาติเคยพูดหลังรับตำแหน่งในช่วงที่ไปร่วมขบวนไพร์มันนะคะบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมอำนวยความสะดวกเพราะมองว่าการรวมตัวแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิทธิที่ทำได้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.นะก็มีบรรดาวัยรุ่นต่างๆเขาก็พยายามที่จะไปถามมาความเห็นนะตอนก่อนผู้ว่าก่อนที่เป็นผู้ว่านะก็เรียกว่าตอนหาเสียงตอนหาเสียงว่าเรื่องของการชุมนุมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะก็ดูแล้วมีการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าพอได้เป็นผู้ว่าไปแล้วฮะแม้ว่าจะไปหาคนทางนู้นก็คือลูกชายไปรับปริญญานะฮะแต่ว่ายังห่วงคนทางนี้อยู่นะมีการสั่งการนะครับให้ทางด้านของรองผู้ว่าเนี่ยเข้ามาดูแลเข้าไปสังเกตการนะในพื้นที่ฮะแต่ต้องบอกว่าอย่างจุดที่ทางด้านของกลุ่มที่ไปเรียกร้องต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งเนี่ยนะก็จะไปแถวสามเหลี่ยมดินแดงนี่กลับกลายว่าเป็นสัญลักษณ์ในพื้นที่น้อยไปแล้วนะมักจะมีเหตุปะทะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณท้องถนนแล้วก็ตามจุดต่างๆนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องจับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เป็นการเคลื่อนไหวในสภาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเก้าอี้ของรัฐมนตรีหลายคนรวมไปถึงเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเราตามกันต่อคงเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องแรงงานหลายกลุ่มเริ่มจะยิ้มได้คือตอนนี้ค่าของชีพสูงมากค่ะในจังหวะที่ค่าของชีพสูงหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่ค่าแรงจะขึ้นสักทีครับขึ้นแล้วนะคุณธีรเดชประกาศยังประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่ากลุ่มอาชีพที่ขึ้นมีแค่16อาชีพเท่านั้นครับนำร่องขึ้นไปก่อนนะคะสำหรับค่าแรงขั้นต่ำรายวันลองมาดูค่ะว่ามีอาชีพไหนบ้างนะคะดิฉันเชื่อว่าข่าวนี้พอจะทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มีกำลังใจได้ยิ้มเพราะว่าตอนนี้ค่าของชีพสูงแต่ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ16สาขาอาชีพค่ะตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่ง
ค่าจ้างนี้จะเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะค่าฝีมือความรู้ความสามารถโดยกำหนดอัตราค่าจ้างแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละระดับด้วยนะคะมีการแบ่งระดับในสาขาอาชีพซึ่งค่าจ้างต่างกันซึ่งเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้90วันมาดูค่ะมีสาขาอาชีพไหนกันบ้างดิฉันจะอ่านเร็วๆ16สาขาอาชีพคุณผู้ชมลองดูอัตราค่าจ้างตามกันไปนะคะกลุ่มงานก่อสร้างจะมีทั้งหมด5สาขาอาชีพก็คือสาขาช่างติดยิปซัมมีสาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สาขาปูกระเบื้องผนังและพื้นสาขาช่างสีอาคารและสาขาช่างก่อช่างติดตั้งคอนกรีตมวลเบา อันนี้เป็นกลุ่มงานก่อสร้าง5สาขาอาชีพดูสิคะอัตราที่ขึ้นบางกลุ่มอย่างช่างสีเนี่ยระดับ2ได้ไปเลย600ต่อวันถัดมาครับมาดูอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ฮะสาขาช่างเครื่องประดับรูปพรรณนะครับดูฮะวันหนึ่งเนี่ย450บาทพอมาเป็นระดับ2นี่ขึ้นมา550บาทนะแต่ระดับ3นี่650บาทนะฮะสูงนะครับอาชีพต่อไปครับคืออาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ฮะแล้วก็อาชีพอุตสาหกรรมศิลป์สาขาฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณระดับ1คือให้วันละ525บาทอาชีพถัดไปครับคืออาชีพอุตสาหกรรมศิลป์สาขาช่างเครื่องถมนะฮะระดับ1เนี่ยวันละ625บาทเพราะว่าเนี่ยต้องใช้ความสามารถเยอะนะฮะอันดับ10ฮะอาชีพภาคบริการครับมาดูภาคบริการนี้ก็คือสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะหัตถบำบัดระดับนะฮะ460บาทคือระดับ1ระดับ2คือวันละ575บาทครับค่ะอีก1ภาคบริการที่ได้ก็คือสาขาผู้ประกอบการขนมอบค่าแรงก็ขึ้นเหมือนกันนะคะระดับ1ก็วันละ400ค่ะสาขาทางด้านพนักงานต้อนรับล่วงหน้าระดับ1ได้ไปเลยวันละ440บาทส่วนถ้าเป็นสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระดับ1ก็ได้440บาทเหมือนกันนะคะส่วนช่างผมก็ขึ้นช่างผมไม่ว่าจะเป็นช่างผมสตรีหรือว่าช่างแต่งผมบุรุษขึ้นเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในอัตราที่ต่างกันนะคะส่วนอีก1สาขาสาขาสุดท้ายแล้วที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็คือสาขาดูแลผู้สูงอายุซึ่งจำเป็นต่อสังคมไทยนะทีนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะคะกลุ่มสาขางานดูแลผู้สูงอายุระดับ1ได้วันละ500บาทต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะค่าแรงราคาที่เราสองคนเล่าให้ฟัง16สาขาอาชีพจะบังคับใช้90วันนับจากวันเมื่อวานนี้11มิถุนายนเพราะว่าเมื่อวาน11มิถุนายนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเราก็นับต่อไป90วันถึงจะมีผลบังคับใช้ค่ะก็คือว่าคนที่เราได้ไล่อาชีพให้ฟังมาเนี่ยนะฮะรอจับตาว่าเดี๋ยวจะขึ้นจริงไหมแต่ว่ามีการประกาศใช้เป็นข่าวดีของคนที่อยู่ในสาขาอาชีพนี้แต่ทางด้านผู้ประกอบการอาจจะแบบโอดหน่อยนะฮะณตอนนี้บอกว่าก็หาเงินยากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามีอีกอาชีพหนึ่งที่บอกว่าเริ่มที่จะมีลู่ทางแล้วล่ะทุกทีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเหมาแท็กซี่ไปพัทยาคุณเสียไปเท่าไหร่นะ 2,000 ที่ว่าไปกับใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่แต่ต้องบอกว่าบางทีดิฉันเห็นว่ากดมิเตอร์ฮะซึ่งสตาร์ทมิเตอร์ก็35แล้วนะคุณครับตอนนี้มีการทำให้มีความสอดคล้องกับยุคปัจจุบันนี้สำหรับแท็กซี่นะฮะคือว่าไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับชมครับคือว่ามีผลบังคับใช้แล้วแน่นอนนะสำหรับประกาศของกรมการขนส่งทางบกครับที่ว่าให้แท็กซี่เนี่ยวิ่งนอกเขต7จังหวัดนะฮะให้สามารถตกลงราคาค่าจ้างหรือเหมาจ่ายได้แบบว่าไม่กดมิเตอร์นะฮะทีมข่าวเนี่ยไปสำรวจก็เห็นด้วยครับกับว่าคือทางด้านหมายถึงว่าผู้ขับแท็กซี่เนี่ยเขาเห็นด้วยไปที่สถานีขนส่งนะฮะหมอที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปฟังก่อนฮะถามว่าช่วงนี้มันคุ้มไหมมันไม่ได้คุ้มเลยนะถ้าเราวิ่งไปมันว่าสมมติถ้าเราเหมาไปเนี่ยอย่างเราไปอย่างมหาชัยอย่างเงี้ยเรากดมิเตอร์ไปอยู่ประมาณ400แต่ถามว่าที่ราคาเหมาราคาเหมา500มันก็ยังเก่งก็เพิ่มมาแค่50บาทเองมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายมันก็จะตีราคารวมกับค่าทางด่วนแต่ถ้าเราไปในราคามิเตอร์ได้ไหมมันก็ได้แล้วถามขากลับเราก็ไม่มีคนอยู่ดีก็ตีเปล่าจากนู่นกลับมาอยู่ดีก่อนหน้านี้ที่กดมิเตอร์อย่างเดียวเราคิดว่ามันยังไงมันไม่คุ้มไม่คุ้มก็คือตีรถเปล่ากลับครับไม่มีผู้โดยสารกลับระยะทางอย่างไปพูดถึงไปสมุทรสาครระยะทางมันเกือบ30โล40โลมันก็ได้มิเตอร์ไปประมาณสัก300กว่าบาทแล้วกลับอีก40โลมันก็ไม่คุ้มครับ
นี่คือสาเหตุนะว่าทำไมโอ้ถ้าเกิดจะเหมาไปพัทยาเนี่ยราคาแบบพันขึ้นเลยหรือเพราะนี่ฮะเหตุผลของเขาหากตีรถกลับเนี่ยไม่มีคนขึ้นนี่นะฮะโดยประกาศของกรมการขนส่งทางบกครับที่เผยแพร่ในราชกิจจาครับกำหนดให้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้วิธีตกลงราคาหรือว่าเหมาจ่ายแทนการกดมิเตอร์ได้นะครับประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเทราสมุทรสาครและนครปฐมครับเหตุผลเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับผู้โดยสารที่เรียกแท็กซี่เนี่ยจะไปยังจังหวัดต่างๆไกลๆครับมักนิยมใช้วิธีการตกลงราคาหรือว่าเช่าเหมาแทนการกดมิเตอร์ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็ขัดกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันครับจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นแล้วก็มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะนายจิรุธวิสารจิตนะคะชี้แจงว่าประกาศนี้ต้องการผ่อนคลายให้แท็กซี่มีความคล่องตัวในการให้บริการมากขึ้นค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญก็คือต้องการเพิ่มอำนาจในการแข่งขันราคาค่าโดยสารระหว่างแท็กซี่สาธารณะกับแท็กซี่ส่วนบุคคลหรือว่าที่แท็กซี่ที่เอาไปวิ่งผ่านแพลตฟอร์มนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าแท็กซี่มีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขาย้ำว่าอย่าละเมิดก็คืออย่าไปวิ่งข้ามเขตจังหวัดที่ไม่ได้ประกาศให้โดยไม่กดมิเตอร์คือจังหวัดที่คุณธีรเดชไล่เนี่ยเหมาได้แต่ถ้าจังหวัดอื่นๆก็ยังคงต้องใช้วิธีการเดิมอยู่ค่ะแล้วผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรคนที่ขึ้นแท็กซี่บ่อยๆเพราะว่าบางทีชาวต่างชาติมาเขาต้องการที่พอลงจากสนามบินปุ๊บหาแท็กซี่แบบว่าเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครเช่นในชลบุรีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไปตลาดน้ำอัมพวาก็เหมากันไปจะไปนครปฐมแล้วก็ว่ากันไปไงนะฮะค่ะก็ลองจับตากันดูนะคะแล้วก็ลองรายงานกันเข้ามาดูว่าประกาศนี้พอมีผลบังคับใช้แล้วดีไม่ดีกันอย่างไรเพิ่มอำนาจการแข่งขันได้จริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเรื่องขับขี่อีกเรื่องนึงค่ะดิฉันไม่คิดว่าช่วงเปิดเทอมเราจะต้องมาย้ำกันเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุจนได้รถชนเด็กนักเรียนขณะที่ข้ามทางม้าลายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เตือนกันแล้วเตือนกันอีกรอบนี้เอามาให้ชมกันอีกรอบนึงถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีลองชมคลิปภาพนี้ค่ะเนี่ยค่ะหน้าโรงเรียนนะคะจุดนี้คือหน้าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแบบความเร็วเลยค่ะไม่เบรกด้วยแล้วก็ชนนักเรียนระหว่างข้ามทางม้าลายนะคะตัวของน้องที่ถูกชนคือลอยขึ้นไปในอากาศช่วงที่เกิดเหตุมีคุณครูมีรปภ.กำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่หน้าโรงเรียนค่ะซึ่งกลุ่มเด็กนักเรียนผู้บาดเจ็บกำลังเดินข้ามทางม้าลายเพื่อจะเข้าโรงเรียนดีที่ว่าจังหวะนั้นมีรถพยาบาลขับขี่ผ่านมาพอดีนะคะก็เลยรับผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้นม.2 ส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเบื้องต้นน้องมีอาการหน้าขาหักกระดูกแตกแพทย์ก็ทำการรักษาโดยด่วนค่ะโอ้ช่วงหลังมานี้นะครับคุณชมครับอุบัติเหตุชนนักเรียนระหว่างข้ามทางม้าลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเลยนะครับที่สังเกตนะฮะย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าใช้รถใช้ถนนในแหล่งชุมชนเนี่ยคนพลุกพล่านเช่นโรงเรียนนะฮะหรือว่าโรงพยาบาลช่วยชะลอความเร็วหรือว่าหยุดให้นักเรียนผู้ป่วยนะผู้สูงวัยข้ามตรงทางม้าลายก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะฮะจำได้ว่าเนี่ยไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์ที่เราเคยรายงานไปนะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แถวภาคใต้ก็มีคนโบกธงเลยนะคุณครูเขาโบกธงให้เลยเห็นแดงแป๋เลยปรากฏว่าก็ยังมีผู้หญิงขี่เนี่ยไปชนเด็กอยู่ดีขนาดที่แบบกำลังข้ามทางม้าลายแบบนี้นะฮะปกติแล้วเขาเขตโรงเรียนเขาต้องมีป้ายชะลอความเร็วครับสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกทันไหมคุณธีรเดชโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่เกินจากนั้นนะตามสถิติแล้วยังพอเบรกทันแต่เกินไปปุ๊บนะฮะตามสถิติก็คือว่ายังไงก็เบรกลำบากเบรกไม่ทันนะฮะมีการวิจัยออกมาแล้วนะฮะชมครับเดี๋ยวพามาดูสิ่งที่มาสร้างแรงบันดาลใจตามสี่แยกอะไรกันหน่อยนะตามแยกที่เราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยทำมาค้าขายกันบางทีอะไรมีกล้วยใช่ไหมกล้วยทอดกล้วยทอดสายไหมสายไหมอะไรอย่างนี้แต่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่คือว่าเขาขายน้ำอ่ะแถวแยกอ่ะก็ดูธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าขายปกติดูแล้วแหมอาจจะแบบไปยากหน่อยแต่ดูวิธีการของเขาครับเขาสามารถเพิ่มยอดขายได้ฮะจากเดิมเนี่ยขายได้10แก้วพอใช้วิธีการนี้ปุ๊บเพิ่มขึ้นเลย50แก้วดูฮะว่าเขาทำยังไงครับคุณผู้ชมครับนี่
ปั๊บต้องโพสต์นิดนึงอ่ะแอคชั่นแฟชั่นวีคหรือเปล่าฮะก็ต้องบอกว่าความมั่นใจเธอต้องพุ่งออกมาเลยพุ่งทะลุกระจกเลยค่ะแล้วคิดดูนะครับกลางสี่แยกร้อนๆแบบนี้เนี่ยแล้วมาขายน้ำพร้อมกับน้ำแข็งนะถ้าเกิดว่าแหมไม่แน่จริงนี่ขายยากนะเพราะว่าร้อนละอุ่นนี่แป๊บเดียวน้ำแข็งละลายแล้วตรงนี้ที่ไหนคุณธีรเดชคุณช่วยบอกหน่อยจะบอกนะฮะเห็นความมั่นใจแบบนี้นะครับของคนเอามาขายฮะเป็นการเดินแบบขายน้ำกลางสี่แยกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ราชนครินทร์ครับที่สงขลาแล้วกลายเป็นกระแสในโซเชียลมากครับหลังจากที่ว่ามีลูกค้าเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับขณะที่คนขายเนี่ยโพสต์ท่าต่างๆสวยงามอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยส่งต่อไปจำนวนมากนี่จากเดิมเนี่ยอาจจะขายได้10แก้วครับจริงๆแล้วยากนะปรากฏว่าพอทำแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหยอดขายพุ่งฮะได้วันละ50แก้วเลยไปสอบถามครับที่ว่านายเกียรติภูมิเขาบอกว่าไม่อายเนี่ยนะครับแล้วก็กล้าที่จะทำแม้ว่าบางคนอาจจะมองแบบแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ขณะที่ว่าเดินขายน้ำอยู่ก็เคยมีคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาขอโทษครับผู้ชมครับเขาอ้างว่ามีคนมาถมน้ำลายใส่เขาด้วยแต่ว่าตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่รักแล้วก็เป็นอาชีพของตัวเองและอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเพศใดก็ตามก็ถือว่าเท่าเทียมกันนะครับไปฟังเสียงหน่อยครับแค่ไปเดินขายเหมือนขายพวงมาลัยอะค่ะแค่เดินเฉยๆชูน้ำให้เขาแล้วก็เขาก็ไม่ซื้อค่ะก็คือแบบว่ามันขายได้ประมาณสักสิบแก้วอะค่ะก็คือน้อยมากแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมาโอ้ยแบบเราชอบเดินแบบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาแบบยืนถือไปแล้วก็เดินแบบไปแล้วก็คนตอบรับที่ได้มาก็คือแบบว่าลูกค้าชอบแล้วก็ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมายิ้มได้อะค่ะนั่นแหละค่ะที่มาที่ไปของการเดินแบบขายน้ำกลางสี่แยกนะคะนายกิติภูมิบอกว่าเอาสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือเรื่องการเดินแบบเอามาประยุกต์ใช้กับอาชีพปัจจุบันที่ทำอยู่ต้องชื่นชมค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนนี้นอกเหนือจากไอเดียดีแล้วก็เอามาแชร์คุณผู้ชมเช้านี้เป็นคนขยันอีกคนนึงนะคะคือทำงาน7วันไม่มีวันหยุดเลยคุณธีรเดชขยันมากขยันมากนะคะจันทร์ถึงพฤหัสขายน้ำกลางสี่แยกส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปรับจ้างขายน้ำหอมที่ตลาดดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนชมข่าวนี้แล้วอยากจะไปอุดหนุนนะคะ คนตั้งใจทำงานแบบนี้สี่แยกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์จังหวัดสงขลารักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วเดี๋ยวเงินมาเองขอให้ไหลมาเทมานะคะอีกเรื่องนึงค่ะตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าคนขายน้ำร้านนี้ก็คิดว่าเงินจะไหลมาเทมาเพราะว่ามีคนไปสั่งน้ำบอก300ครับแต่ปรากฏว่ามันพูดสั้นๆไม่ได้พูดหน่วยความเข้าใจและความผิดพลาดเกิดขึ้นจาก300บาทกลายเป็น300ขวดเรื่องนี้ทำเอาคนขายงงเหมือนกันค่ะน้ำหวานไป300นะครับเราอ่ะ300บาทนะครับไม่ได้บอกว่า300บาท300เฉยๆนะครับพ่อค้าเข้าใจว่า300ขวดนะครับสรุป300ขวด 6,000 นะครับแกลดให้300นะครับก็เหลือ5 5,700 นะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะเราจะยังไงดีคะคือสั่งกันสั้นๆต้องระวังอ่ะใช้คำนี้ อย่าสั้นจนเกินไปการสื่อสารนี่สำคัญมากสำคัญมากค่ะเพราะว่าเงินมันต่างกันมากนะคะ300บาทกับ300ขวดที่ 6,000 เนี่ยค่ะนายดนัยเพชรทรายอายุ27ปีค่ะผู้ประกอบการร้านขายของนะคะบริเวณพื้นที่ถนนสาย331หมู่3ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะคนที่อยู่ในคลิปก็โพสต์คลิปตัวเองลง TikTok บอกว่าเรื่องฮาๆของตัวเองเขาบอกว่ากำลังขับรถกลับจากไปธุระมีเพื่อนคนนึงค่ะเป็นพ่อค้าขายชานมน้ำหวานใส่ขวดโทรมาถามผู้ชายคนที่ปรากฏในคลิปภาพซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านขายยางเนี่ยนะคะโทรมาถามเขาบอกว่ากำลังจะทำน้ำหวานขายสนใจไหมช่วยซื้อหน่อยทางคุณดนัยก็บอกโอ้เป็นคนรู้จักกันอยากช่วยก็บอกไปว่าเอามาเลย300ต่อมาพ่อค้าก็ส่งถึงบ้านเลยค่ะแต่ต้องงงเพราะ300ที่ว่ามาแบบเป็นถังน้ำแข็งใบใหญ่อะค่ะ300ขวดก็เลยเป็นความสับสนของการสื่อสารนะคะลองฟังเสียงคุณดนัยอีกสักรอบนึงค่ะใจผมอ่ะจะสั่งแค่300บาทได้มา300ขวดจัดมาให้เลย300เต็มถังเลยพ่อค้าเขาจะว่า300ขวดก็เลยเมื่อเช้ามาก็นี่แหละเอามาเต็มถังเลยผมก็ยังงงว่า300บาททำไมใส่ถังมาก็เลยยกขึ้นยกลงก็เลยแกก็เลยว่าเอาไม่ทำไมเยอะจังแกก็เลยว่าเอาสั่ง300ไม่ใช่เหรอผมก็เลยโอ้โหเลยบอก300บาทพี่ก็เลยเจอที่ไหนก็ซื้อมาแล้วก็เลย
าไว้แจกเอาไว้แจกนี่การสื่อสารนี่สำคัญจริงๆนะฮะแต่ดูฮะยังเห็นรอยยิ้มอยู่นะฮะแม้ว่าจะจ่ายไปเท่าไหร่นะ 5,700 คือรู้จักกันด้วยอะค่ะคุณผู้ชมคือพ่อค้าขายน้ำหวานก็ใจดีไงลดให้ตั้ง300เลยนะฮะจากเดิมเท่าไหร่ฮะคิดราคาเต็มเนี่ย 6,000 ค่ะอ่ะตัดไปเลย300จ่ายไป 5,700 จบดีไหมคะเรื่องนี้จบดีครับยังมีรอยยิ้มของผู้ประกอบการคนนี้อยู่บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมามาใช้บริการก็แจกไปเลยอ่ะกี่ขวดก็ว่าไป5ขวด6ขวดหรือว่าบางทีเนี่ยคนเดินผ่านแถวหน้าร้านก็แจกนะฮะใจดีนะฮะทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับชมครับณตอนนี้ต้องเรียกว่าหลังจากที่กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วอย่างเมื่อวานที่เราบอกว่ามีคนเขาแซวๆกันนะแป๊บนึงเนี่ยพอกัญชาถูกต้องกฎหมายทำไมกัญชาบ้านเรานี่โตไวเหลือเกินกัญชาไทยโตไวกว่ากัญชาโลกเพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยเขาว่าหลายคนคือว่าเขาอาจจะมีการปลูกไว้แอบไว้อยู่แบบข้างบ้านบ้างหลังบ้านบ้างแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้ฮะเราจะให้ดูครับว่าอย่างในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับพาไปดูที่บุรีรัมย์ก่อนเลยฮะคือชาจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ว่ามีการปลูกกัญชาแบบแอบๆเอาไว้ครับเพื่อประกอบอาหารแล้วก็ต้มน้ำดื่มกินเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองก็ดีใจนะครับตอนนี้คือว่ามีการขนต้นกัญชาออกมาดูแลตากแดดแล้วนะฮะใส่ปุ๋ยรดน้ำไม่เจริญเติบโตงอกงามไม่ต้องไปหวาดผวาอีกแล้วหลังมีการปลดล็อกกัญชงกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5นางสาวแสงจันทร์สาราจารย์นะซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันเขาบอกว่าเขาดีใจมากครับที่จะได้ไม่ต้องไปแอบปลูกกินแบบหลบๆซ่อนๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกตำรวจมาจับกุมดำเนินคดีซึ่งร้านเนี่ยควรจะปลดล็อกมาตั้งนานแล้วครับสบายใจหน่อยแล้วก็เอามาเปิดเผยได้เราก็ไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวแล้วจากเมื่อก่อนนี่คือกลัวโอ้ยกลัวจะปลูกยังไม่กล้าเลยแอบไว้จนแอบตามต้นไม้นี่แหละแอบไว้บังๆไว้ต้นไม้มันเยอะที่กลัวเพราะว่าอะไรเคยเห็นเห็นออกดูข่าวไงเห็นคนแก่ก็โดนจับแล้วก็ไปติดคุกอยู่อีกคืนหนึ่งแน่นอนว่าทางการแพทย์กัญชาเป็นที่ยอมรับนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือยอมรับว่าเป็นพืชดาวรุ่งทางเศรษฐกิจด้วยนะคะคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลค่ะระบุว่าตอนนี้เนี่ยขออย่ากังวลเรื่องของภัยกัญชาทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างความเข้าใจว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็มีความพยายามในการขับเคลื่อนกัญชาในทิศทางว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างเงินหมุนเวียนเพิ่มการจ้างงานนะคะไม่แนะนำให้ใช้ในการสันทนาการนี่เป็นคำพูดของคุณอนุทินค่ะส่วนอีกมุมนึงถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีทางด้านงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาไปเจอข้อมูลนะคะบอกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของกัญชาเนี่ยประมาณสัก$100,000,000,000หรือว่าประมาณ3,000,000,000 บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยไทยขอแค่ได้มูลค่าในตลาดสัก 2%มูลค่าในตลาดโลกเนี่ยนะไทยได้มา 2% ก็น่าจะได้เงินมาประมาณสัก60,000,000,000 บาทหรือหากยังอยู่ในระยะตั้งไข่เพิ่งจะปลดล็อกกันแล้วรอกฎหมายอ่ะก็อาจจะตั้งเป้าไว้ว่าดึงมูลค่าทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ไทยสัก 2-3 หมื่นล้านบาทกัญชาก็แน่นอนค่ะจะเป็นพืชดาวรุ่งสมชื่อค่ะครับระหว่างการรอการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับกัญชากัญชงนะฮะหลายคนอาจกำลังกังวลใจเรื่องการใช้กัญชาในเด็กล่ะครับคือทางด้านกฎหมายเนี่ยที่บอกว่ายังไม่คลอดนะครับก็ยังไม่มีข้อกำหนดการที่ใช้อย่างชัดเจนด้วยนะในช่วงของรอให้กัญชาแบบถูกต้องแบบ 100% แบบนี้ประเด็นนี้นะครับรองศาสตราจารย์อนิสรนวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับบอกว่าเยาวชนรุ่นใหม่มีการหาข้อมูลเองมากกว่าเชื่อรัฐนะครับสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ก็คือว่าเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานกัญชาด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าจะบอกว่ากัญชาเนี่ยมันเป็นยาเสพติดก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เพราะว่ามันไม่มีใครหรอกไปติดกัญชาบุหรี่หรือเหล้านี่ต่างหากที่รัฐให้การสนับสนุนนะตัวนั้นต่างหากที่เป็นยาเสพติดทีถ้าพูดถึงมามองถึงความวิตกกังวลต่อเยาวชนเยาวชนทุกวันนี้เขาเข้าถึงข้อมูลกันหมดดังนั้นการที่พวกคุณไปบอกเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้น่ะเขาไปค้นคว้าไปหาตามที่ข้อกล่าวหาของคุณเด็กก็จะรู้เองเมื่อเด็กรู้เนี่ยเขาก็คงไม่ไปเชื่อพวกคุณหรอกเพราะประโยชน์ก็มันมีมากกว่าถ้าไปบอกว่าเด็กจะเสียไปกับเรื่องพวกนี้
ผมยังไม่เห็นเด็กคนไหนมันเสียเลยสำหรับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ติดกัญชาที่แน่นอนได้เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เฉพาะคนที่เข้ารับการบำบัดจากกัญชาเท่านั้นนะคะแต่ก็พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564ถึงปลายเดือนพฤษภาคม2565มีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดเพราะว่าติดกัญชามากถึง 8,475 คนซึ่งในจำนวนนี้ค่ะอยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปีมากที่สุด 2,400 กว่าคนรองลงมาเป็นกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่15-19ปีประมาณสัก 2,000 คนค่ะตัวเลขนี้มีนัยยะนะครับคุณผู้ชมครับและเมื่อมีการจำแนกตามอาชีพแล้วพบว่าอันดับ4เนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนครับนักศึกษา 1,124 คนนะอันดับ3คือผู้ใช้แรงงานจำนวน 1,516 คนอันดับ2คือผู้ว่างงานครับจำนวน 1,642 คนแล้วก็คนทำงานรับจ้างมากที่สุดนะฮะ 1,933 คนนะฮะแต่นี้พอมาดูจังหวัดครับที่พบเข้ารับการบำบัดมากนะฮะ5อันดับแรกเนี่ยปรากฏว่าครับนครราชสีมาครับตามด้วยชลบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสงขลาครับล่าสุดคือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลการใช้กัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทยพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อลดการให้มันเกิดผลกระทบกับสังคมแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการปลดล็อกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสันทนาการนะพอพูดเรื่องกัญชามีชมมาแลกเปลี่ยนเยอะนะคุณศิริศักดิ์นะก็มาแลกเปลี่ยนว่ารัฐควรพิจารณาส่งออกนะเป็นอาหารหรือว่ายานะครับแล้วก็ยังบอกเลยว่าเออใส่ปุ๋ยเร่งโตภายในคืนเดียวเนี่ยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรทำให้โตขึ้นไวขนาดนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงกัญชาจริงๆวิสาหกิจชุมชนหลายๆที่ที่นำร่องเริ่มปลูกเริ่มขออนุญาตกันตั้งแต่ก่อนหน้าจะปลดล็อกจากยาเสพติดเนี่ยนะคะเขาก็มีความพร้อมแล้วในการแปรรูปตอนนี้เหลือเพียงแค่การส่งเสริมแล้วก็ช่องทางการส่งออกไปต่างประเทศที่รัฐต้องเข้าไปเสริมนะคะแต่อย่างที่หลายคนกังวลแล้วก็คุณธีรเดชเล่าไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะถ้าเราดูข้อมูลคนที่เข้าบำบัดจากการติดกัญชาเนี่ยอันดับ1อันดับ2ที่มากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มวัยตั้งแต่15-24ปีก็คือยังเป็นกลุ่มที่คาบเกี่ยวเป็นเยาวชนอยู่นะคะเรื่องนี้ก็เลยทำให้การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเราได้เห็นภาพชุมชนภาพสถานศึกษาทยอยออกมาสร้างมาตรการเข้มป้องกันเยาวชนใช้กัญชากันอย่างแพร่หลายค่ะด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ชุมชนหลายๆชุมชนตอนนี้มีการประกาศเสียงตามสายหนึ่งในนั้นก็คือนายชวพลพันพิมพ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านน้อยสนามบินตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยค่ะประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการปลดล็อกกัญชงกัญชาให้ลูกบ้านรับทราบข่าวสารแล้วก็หากปลูกต้องลงทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมายนะคะรวมทั้งขอให้ดูแลบุตรหลานกลุ่มเยาวชนที่อาจจะเห็นกระแสการปลูกกัญชาแล้วอาจจะหันมาใช้กัญชาเพื่อสันทนาการกันมากขึ้นนอกจากนี้ชุมชนยังเตรียมเฝ้าระวังกัญชาในเยาวชนโดยการสร้างระบบความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัวค่ะส่วนที่เลยนะครับมีการตรวจกระเป๋าเป็นรายบุคคลด้วยนะแล้วภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับที่วิทยาลัยเทคนิคเลยครับฝ่ายปกครองพร้อมด้วยกับคณะเนี่ยฮะตั้งแถวสุ่มตรวจกระเป๋าแบบนี้เลยนายพกมาหรือเปล่านะคือไม่ใช่เฉพาะดูกัญชาเท่านั้นครับแต่ว่าดูสิ่งของผิดกฎหมายด้วยมีอาวุธมาไม้และสารเสพติดด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ว่ามีการปลดล็อกกัญชาพร้อมกับต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าไม่สามารถใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้หลังจากที่ว่ามีประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดนะครับค่ะจากเลยไปต่อกันที่สกลนครนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์ก็เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าทางวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้มีการใช้สารเสพติดในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบุหรี่น้ำกระท่อมแล้วก็ห้ามสูบกัญชาเด็ดขาดแม้จะปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วนะคะทางด้านนายเฉลิมพรชัยเชษอายุ16ปีเป็นนักศึกษาปวช.ชั้นปีที่1ช่างยนต์ก็แสดงทัศนคติถึงกัญชากับผู้สื่อข่าวของเราค่ะน้องเขาบอกว่าเคยมีประสบการณ์สูบอยู่เหมือนกันแต่ยอมรับว่ากัญชาจะออกฤทธิ์มากกว่าบุหรี่ทำให้รู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็เงาเงาอยากจะนอนอย่างเดียวซึมๆอะค่ะทำอะไรไม่ได้หากว่าไปยุ่งเกี่ยวเขาบอกว่า
คงจะเป็นบุหรี่มากกว่าที่เขาจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะคะซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นเพื่อนนำกัญชามาสูบนะแต่ยอมรับว่าก่อนที่จะมีประกาศให้กัญชาถูกกฎหมายก็พบเห็นในหมู่บ้านมีการปลูกกัญชาตามบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำไปปรุงอาหารแล้วก็มีการใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสมุนไพรยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆส่วนทางด้านท่านผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนิวาท่านบอกว่าถ้าเจอนักศึกษาไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็กัญชาด้วยซึ่งตอนนี้ปลดล็อกอะนะคะท่านบอกว่าจะใช้วิธีการลงโทษแบบวิถีพุทธมาดูแลเพื่อที่จะสร้างใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยแยกขาดจากยาเสพติดได้ลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะถึงกฎหมายจะยกเลิกแต่โรงเรียนไม่ยกเลิกที่โรงเรียนไม่ยกเลิกว่าเพราะโรงเรียนนั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้ทุกคนเสพสารเสพติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดถือว่าผิดระเบียบนะครับเรายึดหลักกฎเหล็กเลยนะครับแม้แต่บุหรี่ก็ผิดนะครับจะเป็นน้ำกระท่อมหรืออะไรผิดหมดแต่ในขณะการผิดนั้นวิธีการทำโทษของครูง่ายมากครับถ้าจับได้ว่าเธอสูบบุหรี่อยู่ในห้องน้ำครึ่งตัวเอาไปสวดมนต์10รอบอ้าวสวดมนต์10รอบนะอิติปิโสปะกวาลังสมางี้ด้วยหรือเปล่าฮะดีนะให้สวดไม่ให้คัดไทยสิบรอบแต่นี่พอแบบพูดแต่เรื่องดีเนาะค่ะมาดูมุมบ้างครับการเปิดเสรีกัญชาเนี่ยไม่ใช่จะพูดถึงแต่ว่าแง่ดีเพียงแค่อย่างเดียวฮะเพราะว่ามีอาจารย์นะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการยกงานข้อมูลสถิติในรัฐโคโลราโดนะครับที่สะท้อนปัญหาการเปิดเสรีที่ไร้ระเบียบควบคุมหรือว่าได้ไม่คุ้มเสียครับเสี่ยงอันตรายด้วยโดยเฉพาะกับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีการโพสต์เพจ Facebook เปิดเสรีกัญชาได้หรือเสียอ้างอิงจากข้อมูลสถิติในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับแสดงความเป็นห่วงว่าหากตัวเลขประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจซึ่งแต่ละครั้งที่รัฐเก็บภาษีได้1ดอลลาร์จากการขายกัญชาชาวโคโลราโดจะต้องเสียเงิน 4.5 ดอลลาร์เพื่อนำไปรักษาการเจ็บป่วยจากเสรีกัญชาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงการสูญเสียเด็กนักเรียนที่ต้องออกจากระบบการศึกษาเพราะอัตราการเสพผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักศึกษาอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนะฮะของเด็กเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะครับคือว่าเสพไปแล้วเพลิดเพลินเรียนน้อยเสพบ่อยยิ่งจะมีแนวโน้มจะแอคทีฟน้อยลงมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเพราะว่ามัวแต่นั่งนอนฝันหวานถึงสรรพคุณรักษาโรคสารพัด 108,900หรือมีชีวิตเป็นอมตะสมองไม่เสื่อมทั้งที่ความเป็นจริงระยะยาวก็ส่งผลต่อสุขภาพและมีข้อมูลชี้ชัดว่าการใช้กัญชาจะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นหรือจะมีการเสพยาเสพติดชนิดอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับจากข้อมูลยังพบว่าคนเสพกัญชาร้อยละ27หรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งใน3นะคะยอมรับว่าเสพแล้วไปขับรถอยู่ทุกวันค่ะแถมร้อยละ67ระบุว่าเคยขับรถขณะเคลิ้มๆอย่างน้อยก็1ครั้งดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิตหรือว่าพิการขึ้นมาจะทำอย่างไรนี่เป็นคำถามที่คุณหมอตั้งเอาไว้นะคะก็เลยบอกว่าไม่ควรนำเสนอเพียงแค่ด้านดีเพ้อฝันอย่างเดียวหากรัฐไม่สามารถควบคุมป้องกันการใช้กัญชาได้สังคมก็อาจจะไม่ปลอดภัยดังนั้นปริมาณการใช้เท่าไหร่ใครใช้บ้างอันนี้เป็นโจทย์สำคัญจับตาไปที่ร่างพรบกัญชากัญชาที่ตอนนี้อยู่วาระ1ในสภาเตรียมวาระ2วาระ3ค่ะครับมีชมมาแลกเปลี่ยนนะฮะคุณภัยชุติมนต์ก็พูดถึงเรื่องของกัญชาค่ะนะคุณวิไลบอกว่ากลับบ้านไปปลูกกัญชาดีกว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่ายาบ้าเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบคนละเรื่องตอนนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของมันมากกว่าโทษจริงไหมครับค่ะประโยชน์นึงของกัญชาที่เราคุยกันบ่อยๆก็คือประโยชน์ทางการรักษาโรคหรือว่าทางการแพทย์นะคะอย่างชาวบ้านที่ตำบลเขาดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นจุดนึงที่ปลูกกัญชากันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปลูกเพื่อใช้รักษาโรคค่ะตอนนี้มีการผลิตน้ำมันกัญชานะคะแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งด้วยค่ะนายนฤทธิ์พิเศษศิลป์อายุ45ปีคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นอีกคนนึงนะคะใช้กัญชาทางการแพทย์อยู่เป็นประจำปลูกไว้กินเองเลยค่ะรวมถึงผลิตน้ำมันกัญชาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณสวนข้างบ้านเนี่ยจะมีหลายสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ละต้นก็จะมีความสมบูรณ์เพราะว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเพราะต้องทำเป็นยานะคะโดยเปิดให้เข้าชมสวนได้ด้วยหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด
ก็สามารถให้เข้าชมแล้วก็แบ่งปันความรู้เรื่องการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องค่ะกัญชามันเป็นยารักษาโรคการที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงยาได้ถ้ามีความกลัวอยู่ผมว่านะมันรู้สึกแย่นะกับอาการที่ป่วยอยู่ก็ดีเหมือนกันที่กัญชาเสรีขึ้นกว่าเดิมครับส่วนผมก็ยังทำน้ำมันเหมือนเดิมทำแบบใช้สูตรลุงใช้สูตรของลุงดำนะแต่ผมก็นับถือลุงตู้เป็นอาจารย์อยู่เหมือนกันเพราะว่าแกก็อุดมการณ์ของแกคือช่วยคนคือเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงฮะจากลุงตู้กับลุงดำต้นเขาใหญ่นะฮะคือนายนฤทธิ์กล่าวว่ากัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้อย่างหลากหลายครับทั้งโรคมะเร็งแล้วก็อีกหลายโรคโดยได้นำช่อดอกของกัญชาเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาแจกจ่ายกับชาวบ้านที่ป่วยมานานกว่า5ปีแล้วครับหลายคนที่ได้ไปใช้อาการก็ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเชื่อว่าในอนาคตกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งอีกด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีข้อห่วงใยแหละครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะเด็กอายุเท่าไหร่ยังไงมีความเหมาะสมในการใช้ไหมวันนี้นะครับเราก็จะมีการต่อสายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้วยเพราะว่าในขณะเดียวกันแล้วในกัญชาที่ณตอนนี้เนี่ยอย่างงานที่เคยจัดที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้เราก็มีรายงานสดเข้ามานะคือถึงขั้นว่ามีการแจกต้นกัญชาให้แบบฟรีๆบางต้นคือว่ามีการขายในราคาหลัก10บาทหลัก100บาทและเห็นแบบแพงสุดๆเลยนะฮะหมื่นกว่าบาทนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆนอกเหนือจากต้นกัญชาที่มีการทั้งแจกแล้วก็ทั้งขายเพื่อนำไปปลูกกันหวังว่าในอนาคตจะเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนั่นหนึ่งคนที่นำร่องปลูกไปแล้วอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปเนี่ยหลายคนแปรรูปเป็นทั้งน้ำกัญชา คือเอาส่วนผสมที่ได้จากการสกัดของใบกัญชาเนี่ยค่ะหรือว่าการปั่นใบได้น้ำออกมาเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำอื่นๆเช่นน้ำมะพร้าวกัญชาก็มีให้เห็นหรือว่าขนมหวานที่มีกัญชาเจลลี่กัญชาอันนี้เห็นกันบ่อยแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มขนมที่เด็กๆให้ความสนใจคือรับประทานได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะเข้าถึงได้แบบว่าง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าประเด็นเรื่องของข้อห่วงใยอะไรแบบนี้นะฮะเราคงจะหานะครับเนื้อหาต่างๆครับมารายงานให้ผู้ชมเนี่ยได้แยกแยะนะว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อดีเป็นอย่างไรข้อเสียต่อไปเป็นอย่างไรแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาปลูกกันที่ทางใต้นะผู้ชมนะปลูกทางใต้ปลูกมานานแล้วและสุดท้ายก็เคยได้ยินมาว่ามีการสกัดเป็นน้ำมันเนี่ยเขาก็ทำเป็นน้ำมันแบบนี้ก่อนที่จะถูกต้องตามกฎหมายนะฮะตามรายงานบอกว่ามันคือความหวังของญาติผู้ป่วยเลยแหละเพราะอะไรฮะเขาต้องการที่จะเอาน้ำมันจากกัญชาเนี่ยมารักษาโรคมะเร็งอย่างนี้นะฮะอ่ะแต่ว่าทีนี้ฮะบอกว่าพอเข้าถึงง่ายมากขึ้นเนี่ยเด็กเยาวชนน่าเป็นห่วงไหมนะฮะเรามีการต่อสายพูดคุยกับคุณอดิศัยพัฒนาตั้งครับหรือว่าเป็นคุณหมอนะฮะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณกฤษฎาคุณวิภาพรแล้วก็ผู้ชมทางไทยทีวีทุกท่านครับครับถามแทนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับว่าเด็กสามารถใช้กัญชาได้หรือไม่แล้วช่วงอายุเท่าไหร่ปริมาณที่ใช้เนี่ยต้องเท่าไหร่ครับคุณหมอครับคืออย่างนี้นะครับขออนุญาตตอบในฐานะที่เป็นสถาบันสุขภาพเด็กกรมการแพทย์เนี่ยนะครับเราเน้นการแพทย์เป็นหลักนะครับเด็กเนี่ยในทางเด็กเนี่ยมีข้อใช้นะครับสารสกัดจากกัญชาเนี่ยใช้ในการเป็นการรักษาทางเลือกในคนไข้โรคเด็กที่เป็นโรคลมชักที่ดื้อยานะครับส่วนเด็กลมชักนี่ก็มีตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจนถึงอายุ20ขึ้นไปแต่เป็นโรคลมชักนี่เป็นได้ทุกอายุส่วนปริมาณการใช้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมอย่างดีครับต้องใช้การใช้ยากัญชาในเด็กเนี่ยต้องใช้กัญชาที่มีการสารประกอบที่มีการควบคุมนะครับผลิตโดยmedical grade ที่เป็นเกรดทางการแพทย์ครับค่ะคุณหมอคะแต่ว่านาทีนี้ก็ชัดเจนถ้าฟังจากคุณหมอคือถ้าเป็นลมชักดื้อยาใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่คุณหมอวิเคราะห์สั่งจ่ายแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันแต่ปัญหามันคือตอนนี้มีรูปแบบการแปรรูปกัญชาเยอะค่ะคุณหมอทั้งเรื่องของคุกกี้กัญชาเจลลี่กัญชาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอคำแนะนำคุณหมอค่ะเผื่อว่าเด็กๆหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปให้ลูกรับประทานหรือบังเอิญคุณหมอบังเอิญไปรับประทานถ้าจะมีอาการแพ้มันจะออกอาการแบบไหนแล้วถ้ามีอาการต้องทำยังไงคะคุณหมอก็อย่างนี้นะครับเราในสารสกัดของกัญชาเนี่ยเราพบมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์แล้วก็บางส่วนที่เป็นทำให้เกิดผลข้างเคียงนะครับในกัญชาในเด็กเนี่ยเราพบว่ามีผลข้างเคียงอยู่สองระยะนะครับระยะ
หนึ่งในระยะเฉียบพลันนะฮะจะมีผลตั้งแต่ระบบประสาทครับก็จะมีอาการเวียนศีรษะเดี๋ยวจะมีการเวียนศีรษะแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดความรู้สึกตัวลดลงนะครับสับสนเดินเซหรือมีอาการชักได้นะครับท่านนี้ก็เป็นกระตุกอารมณ์แปรปรวนเป็นภาพหลอนนะครับถ้าเป็นระบบหัวใจก็หน้ามืดนะวูบหมดสติได้เลยใจสั่นนะครับแน่นหน้าอกที่ประจรเต้นเร็วหายเหนื่อยหายใจไม่สะดวกแต่ระบบกระเพาะอาหารนะครับการเดินอาหารก็จะขึ้นไส้อาเจียนหรือปวดท้องอันนี้เป็นผลในระยะเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นนานๆนะครับใช้นานๆก็จะเป็นระยะยาวอันนี้จะมีผลต่อสมองเด็กครับก็จะมีตั้งแต่ความคิดความจำแย่ลงนะครับมึนงงปวดศีรษะสมาธิสั้นนะครับอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะครับง่วงบ่อยแล้วบางทีบางคนสามารถจะทำให้พัฒนาเป็นโรคของหลอดเลือดในสมองได้ครับตั้งแต่ทั้งปีนะครับมีประสาทร้อนมีหูแว่วนั่งคนเดียวก็เหมือนมีใครมาคุยด้วยแล้วก็ซึมซาบพฤติกรรมเปลี่ยนไปและที่สำคัญที่จะมีผลต่อไม่ใช่เฉพาะปลอบตัวเองนะแต่ต่อสังคมที่การตัดสินใจหลายๆเรื่องจะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่หากว่าไม่ว่ากันฮะหากว่าเด็กเนี่ยเขาไปลักลอบลองฮะในเชิงสันทนาการเองฮะวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการตามมาเขาจะต้องหาวิธีการแก้ไขยังไงฮะเช่นถ้าเกิดเขาเมาขึ้นมาแล้วฮะมีทางแก้ไหมครับคุณหมอครับคืออันแรกเลยที่เราต้องเน้นเลยนะครับในเด็กเนี่ยเราไม่เน้นการอย่างอื่นนอกจากทางการแพทย์นะครับอย่างหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อเกิดอาการขึ้นมาแล้วที่สำคัญเลยครับต้องรีบหยุดยานะครับรีบหยุดยาอันที่สามก็เข้าหาโรงพยาบาลนะฮะที่ใกล้ที่สุดเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาและทราบถึงข้อผลข้างเคียงเพื่อจะได้ดูแลรักษาเด็กอย่างทันปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับก็คือเน้นเรื่องหนึ่งเน้นทางการแพทย์อันที่สองถ้ามีอาการอย่างที่บอกต้องรีบหยุดอันที่สามรีบก็หาแพทย์ครับค่ะค่ะคุณหมอคะมีชุดข้อมูลในต่างประเทศพบว่าการใช้กัญชาจะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นๆคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกครับที่ผมบอกว่าอาการระยะยาวเนี่ยมันมีผลต่อสมองในเรื่องของการตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะฮะการไม่เป็นตัวของตัวเองการควบคุมจิตใจตัวเองนะครับนั้นก็เป็นก็สามารถนำไปสู่การทำอะไรก็ได้ที่ตอนนั้นเด็กเราไม่รู้ละว่าตัวเองอะไรถูกอะไรผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเน้นอีกทีนะครับเราเน้นใช้กัญชาทางการแพทย์ครับครับครับคุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงผู้ปกครองไหมครับในการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ในเด็กเองเนี่ยมีประเด็นที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยอยู่ค่อนข้างน้อยก็มีประเด็นเดียวครับคือเป็นทางเลือกในการรักษาโรคลมชักในเด็กที่ดื้อต่อยานะครับเบื้องต้นนะฮะตรวจสอบเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณฮะนายแพทย์อดิสัยพัฒตาตั้งครับผู้ในการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางการแพทย์นะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมชักด้วยนะครับค่ะก็ลองสังเกตอาการนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าเรื่องของโรคลมชักดื้อยาเป็นทางเลือกนึงแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณหมอติ่งช่วงกลางๆการพูดคุยเอาไว้บอกว่าถ้าเผื่อบังเอิญไปรับประทานแล้วมีอาการชักเกร็งกล้ามเนื้อรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงอาเจียนอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็รีบไปพบแพทย์พาบุตรหลานรีบไปพบแพทย์นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเราออกจากเรื่องกัญชาแต่ว่าไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พัทลุงค่ะบุกไปจับเจ้าของค่ายมวยที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ด้วยแล้วไปเจอเคตามีนยึดทรัพย์ได้ด้วยนะคะหลายรายการค่ะเบื้องต้นคาดว่ามูลค่ายาเสพติดที่ยึดได้กว่า1ล้านบาทค่ะกำลังหลายฝ่ายบุกจับกุมนายพิชานนท์หรือว่านิวเทพพักดีชาวตำบล นาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าของค่ายมวยชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะแล้วไม่ใช่แค่จับได้แต่ว่าตรวจยึดของกลางเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เคตามีนค่ะน้ำหนักรวมแล้ว 1,023 กรัมมีขวดพลาสติกแล้วก็กล่องนมมีร่องรอยบรรจุยาบ้าอุปกรณ์การเสพยาบ้า1ชุดเครื่องชั่งดิจิตอล1เครื่องโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่อีก1เครื่องนอกจากนี้มีการยึดทรัพย์สิน
ที่มิควรได้หรือว่าควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกหลายรายการนะคะครับแล้วจากการสืบทราบของทางเจ้าหน้าที่นะครับพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีพฤติการเป็นนักค้ายาเสพติดแล้วก็มีเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่นะทั้งในแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยจะมีการสั่งยาเสพติดมาจากผู้ค้าเสพติดรายใหญ่นะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันขายกับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ยังมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับว่าเคตามีนที่พบในกอหญ้านั้นไม่ใช่ของตนเองครับคาดว่ามีคนมาซุกซ่อนภายในเขตพื้นที่บ้านของตนเองแต่ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริงนะฮะเจมครับในเช้าวานนี้เนี่ยเรารายงานไปนะครับว่าตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองฮะบุกเข้าไปทลายผับที่เปิดเกินเวลาแล้วไปพบว่ามีแบบว่าโหนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนเนี่ยไปไม่หมดเลยไม่พอพบยาเสพติดด้วยล่าสุดฮะตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีครับหรือว่าดศนะครับบุกจับสถานบันเทิงย่านถนนท่าข้ามเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาครับหลังจากพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาแล้วในร้านนะครับยังพบยาเสพติดจำนวนมากด้วยส่วนลูกค้าในร้านครับพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายรวมแล้ว63คนครับท่านผู้ชมติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับคือว่าตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศ.เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบันเทิงชื่อร้าน77 Society ถนนท่าข้ามนะอยู่ในเขตพื้นที่บางขุนเทียนครับเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าเปิดให้บริการเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ในขณะที่ว่าเข้าไปตรวจค้นทางร้านก็ยังเปิดให้บริการและก็มีการแสดงดนตรีบนเวทีอีกด้วยระหว่างเข้าไปตรวจค้นนะครับพบนักท่องเที่ยวทั้งชายและก็หญิงราว195คนครับอยู่ในอาการแบบว่าตื่นตระหนกจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขอให้อยู่ในความสงบภายในร้านครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไปพบซองยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นอย่างที่เห็นในภาพนะฮะแบ่งเป็นเคตามีน41ถุงน้ำหนักรวมประมาณ29กรัมยาอี20เม็ดไอซ์12ถุงน้ำหนักประมาณ13กรัมรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหลายขวดด้วยกันนะฮะลูกค้าภายในร้านค่ะถูกควบคุมตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะนะคะพบว่ามีสารเสพติดรวมแล้ว63คนในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย26คนและผู้หญิง77คนค่ะและพบว่าลูกค้าที่มียาเสพติดอยู่ในร่างกาย2คนไปเจอเคตามีนอีก3ถุงในกระเป๋านะคะตรวจสอบพบว่าร้านนี้มีนายคมสันแตงฉ่ำแสดงตัวเป็นเจ้าของเบื้องต้นตำรวจแจ้ง5ข้อหาคือเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนื่องจากทางร้านไม่มีการตรวจประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขข้อหาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลากว่ากฎหมายกำหนดค่ะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินร่วมกันมั่วสุมและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีการปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในร้านค่ะนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้รับรายงานจากประชาชนในหลายช่องทางเกี่ยวกับการเปิดบริการของสถานบันเทิงที่พบว่าเมื่ออนุญาตให้มีการเปิดแล้วกลับละเลยมาตรการสาธารณสุขและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเปิดเกินเวลามีการมั่วสุมซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดจึงกำชับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้มงวดครับตรวจจับกลุ่มสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและหากว่าพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยก็จะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับค่ะนอกเหนือจากการดำเนินคดีกับผู้คนที่ไปตรวจเจอว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเสพยาเสพติดใช้ยาเสพติดตำรวจก็มีถูกเด้งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเรารายงานกันไปว่าคืนก่อนมีการไปตรวจค้นแวมไพร์ผับในถนนรองเมือง5กรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวานช่วงเย็นก็มีคำสั่งเด้งนายตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ค่ะนี่เราย้อนให้ชมภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านถนนรองเมือง5กรุงเทพมหานครเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะเข้าไปด้านในก็ไปเจอผู้ใช้สารยาเสพติด17คนแล้วก็มีการเปิดให้บริการเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะรวมถึงฝ่าฝืนคำสั่งการปิดสถานบันเทิงเพราะว่าจุดนี้เคยปิดมาแล้วแต่มาเปิดซ้ำอีกผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็เลยมีคำสั่งย้าย4นายตำรวจในระดับบังคับบัญชาของสน.ปทุมวันประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์เป็นผู้กำกับการพันตำรวจโทปิติพัฒน์เอกอัครภูวัฒน์
ป็นรองกำกับการป้องกันปราบปรามนะคะพันตำรวจโทพิชัยรักษาคมเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทนพดลสินสิริเป็นสารวัตรสืบสวนแล้วก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ส่วนรองผู้กำกับสืบสวนไม่มีคำสั่งย้ายเนื่องจากว่าระหว่างเกิดเหตุติดภารกิจไปราชการนอกพื้นที่ค่ะคือเราได้รับการประสานมาจากกลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน6นะครับสำนักการสอบสวนและนิติการเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับว่ามีสถานประกอบการเนี่ย น่าจะกระทำความผิดกฎหมายนะครับเปิด เกินเวลานะครับแล้วก็มีประสานมาเมื่อวันที่8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยว่าแจ้งว่าจะเข้าปฏิบัติการในวันที่10ต่อเนื่องวันที่11มิถุนายนนะครับคือผู้กำกับการสน.ปทุมวันยืนยันว่าไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการในการเข้าไปจับกลุ่มสถานบันเทิงครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนการดำเนินคดีกับผู้จัดการและก็เจ้าหน้าที่ของร้านก็ถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่22/2558เปิดให้บริการสถานประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับสถานประกอบการต่อไปด้านพันตุลเดชกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็กล่าวว่าหากพบเบาะแสการกระทำความผิดนะครับประชาชนสามารถแจ้งไปยังคอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับที่191หรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะมีผู้ชมมาแลกเปลี่ยนครับคุณศิริศักดิ์แล้วก็คุณสุราเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่สถานบันเทิงละน่าจะเป็นสถานที่จัดเสพยาทุกชนิดมากกว่าโอ้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบจริงๆครับว่าเจอยาเสพติดเพียบเลยนะฮะชมครับพูดถึงเรื่องของช่วงโค้งสุดท้ายของการทำสำนวนคดีฟ้องฆาตกรรมนะฮะคดีของคุณแตงโมนะครับแต่ว่าเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าคุณแม่เนี่ยกลับลำเปลี่ยนไปไม่ฟ้องข้อหานี้แล้วทำเอาทีมทนายครับต้องมาโต้ข่าวว่าไม่ใช่ความจริงนะครับกรณีมีกระแสข่าวว่านางพระนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมนะครับจะยกเลิกการฟ้องตรงในคดีคุณแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมเนื่องจากว่าหวั่นหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องคดีกลับนั้นล่าสุดนะครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและในฐานะคนทำคำฟ้องยืนยันว่าแม่คุณแตงโมเนี่ยไม่ได้กลับลำเรื่องฟ้องนะครับทั้งหมดก็เป็นกระแสข่าวเท่านั้นย้ำชัดนะครับผ่านโพสต์นี้ต่อให้คุณแม่ของคุณแตงโมจะไม่ฟ้องคดีฆาตกรรมแต่ว่าทางชมรมจะดำเนินการฟ้องเองเพราะมั่นใจในหลักฐานเด็ดของเราขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวางใจได้ครับอีกคนหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งนะที่ออกมายืนยันถึงเรื่องนี้ว่าไม่มีการกลับลำก็คือสส.เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะก็ยืนยันว่าคดีนี้หลักฐานเพียงพอค่ะร่วมทำคดีกันถึง3ทีมนักกฎหมายก็คือทีมทนายจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมทีมทนายจากพรรคไทยศิวิไลนะคะแล้วก็มีทีมทนายของคุณชนบทสุภาษีด้วยนะคะซึ่งอย่างไรคุณผู้ชม14มิถุนายนนี้ทางคุณมงคลกิจเนี่ยบอกว่าจะมีการประชุมสรุปแนวทางของคดีนะคะลองไปฟังกันหน่อยค่ะแนวทางของคดีจะดำเนินการตามข้อหามาตราไหนบ้างลองฟังเสียงค่ะวันที่13นี้พี่อัจฉริยะไปปรึกษาท่านอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับเป็นคนตรวจร่างคำร้องนะครับคำฟ้องนะฮะว่าคำฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289หรือ290ซึ่งเราจะต้องมาถกกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะฟ้องมาตราไหนดีเราจะฟ้องมาตรา290กรณีทำร้ายร่างกายให้ถึงแก่ชีวิตเชื่อมมาตรา289วงเล็บ7ได้หรือไม่ทีมทนายปัจจุบันก็ยืนยันเดินหน้าฟ้องคดีฆาตกรรมนะฮะส่วนทนายเก่าอย่างทนายเดชาก็ประกาศพร้อมว่าจะกลับมาช่วยคดีด้วยนะฮะเดี๋ยวระบุว่าเรื่องนี้จะต้องเคารพการตัดสินใจของคุณแม่เท่าที่ตนทราบเนี่ยคุณแม่น่าจะได้ไปสอบถามความเห็นกับนักกฎหมายที่เป็นกลางนะครับที่ยาวนานนะคะเป็นคดีใหญ่ที่ยาวนานแล้วก็ตามกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ก็คือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตผู้กำกับโจ้และพวกนะคะในการใช้ถุงดำซ้อมทรมานผู้ต้องหาในคดีที่มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อกับคุณกิติพรเพราะล่าสุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีความคืบหน้าในกระบวนการยุติธรรมนะคะใช่ค่ะคุณวิภาพรคุณธีรเดชคะเรียกว่าคดีตั้งแต่ช่วงปลายปี2564เข้าสู่ชั้นศาลแล้วก็นัดไต่สวนพยานโจทก์และจำเลยเนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่สุดแล้ว8มิถุนายนที่ผ่านมาศาลมีคำตัดสินนะคะพิพากษาจำเลยทั้ง6คนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะคดีนี้นับจากวันเกิดเหตุถึงวันที่ศาลมีคำตัดสินก็ประมาณ10เดือนนะคะถือว่าเป็นการพิจารณาคดีที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะคะส่วนหนึ่งค่ะก็เพราะว่าคดีมีความสะเทือนขวัญประชาชนผู้กระทำผิดคือเจ้าหน้าที่รัฐและก็มีหลักฐานในคดีแน่นหนาชัดเจนคำตัดสินที่ศาลพิพากษาลงโทษหนักสุดคือประหารชีวิตค่ะแต่ก็มีเหตุให้บรรเทาโทษจำเลยเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะแล้วก็มีหนึ่งคนที่หลุดโทษนี้ด้วยติดตามเพิ่มเติมจากรายงานค่ะเรืออากาศตรีจักริจกลั่นดีพ่อของนายจิรพงษ์ธนพัฒน์หรือมาวินผู้เสียชีวิตจากการถูกตำรวจร่วมกันใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเข้าฟังคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยหลังศาลตัดสินประหารชีวิตแต่มีเหตุให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตว่าพอใจในคำตัดสินและไม่อุทธรณ์คดีส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายจะปรึกษาทนายก่อนดำเนินการตอนนี้เขาวางไว้แล้วพ่อกับแม่คนละ 300,000 แต่เรายังไม่นั่นไงแต่เขาไม่บอกว่าให้ไปฟ้องอีกแล้วเราต้องไปฟ้องอีกศาลหนึ่งศาลนี้เราฟ้องไม่ได้300,000 เขาวางไว้600,000ก็จริงๆแล้วเราขอไปที่ค่าเลี้ยงดูที่มาวินจะต้องอยู่เนี่ย10ปีเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยแค่เดือนเขาน้อยเนาะก็ได้แค่ล้านห้า1,550,000ประมาณนั้นที่ทนายก็คิดไว้นะครับหมายว่าเราก็เตรียมที่จะฟ้องแพ่งเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อครับครับผมขอแค่นั้นแหละเพราะว่ายังไงก็ตามนั้นดีกว่าเพราะทนายครับถ้าได้ฟ้องเองใหม่อยู่รอบย้อนกลับไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2564คือวันเกิดเหตุตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดหรือชป.05สภ.เมืองนครสวรรค์นำโดยพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ้ยศในขณะนั้นร่วมกันสอบสวนผู้เสียชีวิตในฐานะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ในวันที่24สิงหาคม2564เป็นภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านกาแฟซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสอบสวนผู้ต้องหาของสภ.เมืองนครสวรรค์ภาพวิดีโอมีความคมชัดที่พอจะยืนยันตัวตนตำรวจที่ร่วมกันก่อเหตุได้7นายนำไปสู่การลงนามออกคำสั่งโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจทั้ง7นายออกจากราชการจากนั้นทั้งหมดก็ทยอยเข้ามอบตัวผมไม่มีเจตนาที่จะทำลายใครครับหลังการสืบสวนสอบสวนครบถ้วนพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมพวกรวม7คนถูกแจ้งความเอาผิดคนละ4ข้อหาประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นและข้อหาหนักสุดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายสำนวนคดีถูกส่งถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นศาลพันตำรวจเอกทิติสันยืนยันให้การปฏิเสธข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นขณะที่จำเลยอีก6คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ศาลวินิจฉัยในพยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมกับพวกรวม6คนประกอบด้วยพันตำรวจตรีรวิโรจน์ร้อยตำรวจเอกทรงยศร้อยตำรวจเอกธรณินทร์ดาบตำรวจวิสุทธิ์และ10ตำรวจตรีปวีกรมีความผิดตามฟ้องซึ่งข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเป็นเจตนาเล็งเห็นผลตามที่โจทก์บรรยายฟ้องเป็นบทที่มีโทษหนักสุดลงโทษประหารชีวิตแต่ศาลลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะมีเหตุให้บรรเทาโทษคือพยายามช่วยเหลือนายจิรพงศ์โดยการปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลช่วยค่าปลงศพผู้ตาย 30,000 บาทให้เงินเยียวยาพ่อและแม่ของผู้ตายคนละ 300,000 บาทขณะที่จำเลยอีกคนคือดาบตำรวจสุภากรศาลตัดสินจำคุก8ปีซึ่งมีความผิดตามฟ้อง3ข้อหาโดยไม่มีโทษในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและมีเหตุให้บรรเทาโทษเช่นเดียวกับจำเลยอีก6คนจึงลดโทษเหลือจำคุก5ปี4เดือนและจำเลยทั้ง7คนจะยื่นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
การต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เป็นไปตามสิทธิ์ที่สามารถทำได้ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์นะคะการไต่สวนพิจารณาก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นนี้แหละค่ะการซ้อมทรมานทารุณโหดร้ายหรือแม้แต่การอุ้มบังคับสูญหายไม่มีใครการันตีได้นะคะว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นการผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายปีที่ผ่านมามีตัวแทนจากองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนร่วมกันรณรงค์และผลักดันเรื่องนี้จนเกิดเป็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายขึ้นนางอังคณานิลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในผู้ที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดหากกฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศบังคับใช้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายอนุวัตรเป็นกฎหมายที่ปฏิรูปเป็นกฎหมายเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยต้องคิดและมองไปข้างหน้าค่ะคือถ้าเรามัวแต่ไปมองว่ากฎหมายเราเคยเป็นมาแบบนั้นแบบนี้เคยทำแบบนั้นแบบนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะคะอย่างวันนี้พอพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยทุกคนก็แบบโอ้แล้วจะได้แค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะเราปฏิรูปตำรวจได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายดีๆที่ก้าวทันนะคะวัฒนาการของผู้กระทำผิดนะคะเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยคุ้มครองประชาชนได้คือพระราชบัญญัติฉบับนี้เอาผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดนะคะแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและตามกฎหมายต้องบอกเลยค่ะว่าบางทีก็เป็นโจรในเครื่องแบบซึ่งเราประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่ปกป้องคนเหล่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดคำว่ากฎหมายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากไกลตัวแต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่เราตกเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีไม่ว่าจะด้วยสถานะใดกฎหมายคือเรื่องจำเป็นในทันทีและกฎหมายฉบับนี้นะคะนับว่าใกล้ตัวมากกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระ3ไปเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะส.ส.ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยถึง359เสียงด้วยกันนับเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าส.ส.นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนของประชาชนให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้แบบเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียวตอนนี้ร่างอยู่ในมือของส.ว.ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายเวลาในการพิจารณาค่ะคุณวิภาพรกุติรเดชคะส่วนตัวที่ฉันคาดหวังนะคะว่าจะได้เห็นการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ภายในปี2565นี้กฎหมายสำคัญค่ะการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันก็สำคัญที่สุดแล้วนี่แหละค่ะการเคารพแล้วก็การบังคับใช้ไม่เอามาข่มเหงประชาชนหวังจะได้เห็นกันในปีนี้ค่ะค่ะการบังคับใช้นี่ขีดเส้นใต้เลยเพราะว่าหลายๆฉบับที่เป็นกฎหมายที่ต้องบอกว่ามาจากประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะติดข้อปัญหาเรื่องการบังคับใช้นะขอบคุณคุณกิติพรค่ะท่านครับยังเป็นคำถามว่าหาดแม่รำพึงนะครับในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถึงเวลาควรสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแล้วหรือไม่หลังจากที่พบว่านะฮะที่นี่เนี่ยเจอปัญหาการกัดเซาะต่อเนื่องในระยะ7ปีที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ชวนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะมาลงประชามติว่าจะเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะหรือไม่หลังจากที่อบต.แม่รำพึงนะครับยื่นเรื่องให้เข้ามาแก้ปัญหาคุณสุพัชชาอินทราริศนะครับรายงานสดจากที่หาดแม่รำพึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณสุพัชชาครับกว่า7ปีค่ะที่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดแม่รำพึงก็ยังเป็นจุดใหญ่ที่รอการแก้ไขนะคะมีข้อเสนอเหมือนจะเป็นทางออกค่ะก็คือการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นเมื่อวานนี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันทั้งชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการแต่ท้ายสุดแล้วค่ะผลประชามติก็ออกมาว่ามีชาวบ้านฝั่งเห็นด้วยมากถึง138คนจากผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด190คนค่ะมีเหตุการณ์ระหว่างอดีตฝ่ายปกครองฝั่งเห็นด้วยนะคะออกมาโต้เถียงหลังกลุ่มเซฟหาดแม่รำพึงตั้งคำถามถึงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมหาดแม่รำพึงในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตมาสร้างทับบนพื้นที่หาดทรายจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายหาดหรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกคนจะเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ค่ะ
นี่เป็นจังหวะในเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้เชิญชาวบ้านในพื้นที่หมู่5ริมหาดแม่รำพึงและรอบๆหาดรวมถึงคนนอกพื้นที่ด้วยเข้ามาหารือลงประชามติกันว่าจะให้ดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหรือไม่ระยะทาง966เมตรค่ะด้วยงบประมาณกว่า79ล้านบาทดังที่นี่ประสบปัญหาถูกคลื่นลมกัดเซาะยาวนานถึง7ปีแล้วนะคะมีถนนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปด้วยมีชาวบ้านริมหาดแม่รำพึงออกมาชูป้ายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าต้องการให้สร้างเขื่อนด้วยเหตุผลอะไรไปฟังกันค่ะที่ต้องการให้เอาคือเดี๋ยวถนนขาดแล้วก็พอถนนขาดก็หากินลำบากใช่ไหมคนทะเลต้องการให้มีถนนถ้าว่าไม่มีถนนต่อไปมาตัดอีกเขาจะมาให้ราคาไล่ละ4-5ล้านน่ะเขาให้ไหมเขาก็ไม่ให้เลยก็ต้องการให้ทําไม่ให้ถนนมันขาดบ้านที่อยู่ปากคลองนั่นน่ะพี่เมื่อก่อนอยู่ชายทะเลก็นะที่มันงอกขึ้นมาซึ่งมันงอกแต่ว่าทางนี้มันกัดเยอะเลยก็เอาทางนี้ก่อนไงตัวบ้านพังถนนพังแต่เราจะไปหากินไม่ได้ส่วนกลุ่มเซฟหาดแม่รำพึงนะคะเมื่อวานนี้ก็นำป้ายออกมาแสดงพลังคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเช่นเดียวกันพร้อมบอกว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองควรกลับมาทบทวนการก่อสร้างแนวกันคลื่นด้วยวิธีธรรมชาติค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศแล้วตอนแรกผมก็เห็นด้วยนะในการสร้างอ่ะแล้วพอผมไปศึกษาจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นไม่สมควรที่จะสร้างเลยด้วยซ้ำในความคิดผมอ่ะผมควรจะเติมทรายให้เหมือนพวกหาดพัทยาหาดบ้านกูดใกล้ๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านอ่ะได้แบบใช้ประโยชน์ด้วยได้ท่องเที่ยวพวกกางเต็นท์ก่อไฟเวลาแบบนั่งชิลแบบนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันนะเด็กยุคใหม่เขาว่านิยมแบบเที่ยวชิลๆทะเลอย่างนั้นมากกว่าไม่แบบไม่เห็นผมไม่ค่อยเห็นแบบประโยชน์ของกำแพงเลยอ่ะกำแพงถามว่าทำกำแพงปุ๊บแล้วพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเนี้ยผมว่าโอ้ถ้าขายของผมก็โอเคแต่ขยะใครจัดการให้เราแม้ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านนะคะแต่เมื่อวานนี้การออกเสียงถือว่าเป็นเอกฉันท์ค่ะพบว่ามีชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยถึงจำนวน138คนจึงอยากให้ดำเนินโครงการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นต่อจากผู้มาลงคะแนนเสียงเมื่อวานนี้จำนวน190คนค่ะขณะที่กลุ่มเซฟหาดแม่ลำพึงก็ยังคงยืนยันจะคัดค้านดำเนินการต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าโครงการนี้มีการลงคะแนนเสียงโดยไม่ชอบธรรมค่ะโดยหลังจากนี้ทางกลุ่มก็จะดำเนินการเดินทางไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้ยกเลิกโครงการโดยเร็วที่สุดค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือชายหาดแม่รำพึงที่เห็นสภาพทรุดโทรมแบบนี้เพราะว่าที่นี่เคยถูกคลื่นลมมรสุมซัดเข้าฝั่งมาแล้วค่ะน้ำทะเลได้กัดเซาะพื้นที่ชายหาดบริเวณนี้หายไปนะคะรวมถึงพื้นที่เส้นทางถนนหลักซึ่งเป็นเส้นทางของชาวบ้านด้วยและแม้ว่าจะมีการสร้างกำแพงตรงนี้มีการตอกเสาเข็มบริเวณชายหาดเพื่อชะลอคลื่นไม่ให้กัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นนะคะแต่ชาวบ้านก็มองว่าวิธีการนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการที่คงทนถาวรนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับชาวบ้านที่นี่ค่ะที่ต้องออกมาแสดงความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องของการกัดเซาะชายหาดแม่รำพึงพร้อมกับกำหนดแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสุภชาครับคุณผู้ชมคะเช้านี้พอพูดถึงเรื่องของชายหาดเรื่องของแนวคิดในการสร้างกำแพงคันขึ้นครั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยลงทะเลกันต่อเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ท้องทะเลในจังหวัดชุมพรนะคะมีฉลามวาฬออกมาว่ายน้ำอวดโฉมให้นักดำน้ำและนักท่องเที่ยวได้ชมกันค่ะเปิดเผยถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกับภาพนี้ค่ะฉลามวาฬว่ายน้ำโชว์ตัวกับนักดำน้ำนะคะเป็นนักดำน้ำที่มาเที่ยวทะเลชุมพรค่ะซึ่งเขาสันนิษฐานว่าฉลามวาฬตัวนี้ยาวสัก8เมตรน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่า21ตันสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะจุดที่นักดำน้ำพบเห็นเจ้าฉลามวาฬตัวนี้อยู่บริเวณจุดหลักง่ามก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเห็นอย่างใกล้ๆนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากจะได้เจอแล้วก็สัมผัสฉลามวาฬใกล้ๆแบบนี้ค่ะคือฉลามวาฬนั้นถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจังหวัดชุมพรนะครับฉลามวาฬก็พบได้ในทะเลเขตร้อนแล้วก็อบอุ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปิดครับมีช่วงอายุประมาณ70ปีชาวประมงที่พบเห็นนะครับบางทีเขาจะเรียกฉลามวาฬว่าปู่ทะเลครับดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นักดำน้ำ
อย่าไปรบกวนฉลามวาฬแล้วก็ช่วยกันดูแลให้สัตว์ทะเลหายากอยู่เคียงคู่ทะเลไทยสืบต่อไปด้วยนะฮะก็ต้องเรียนผู้ชมว่าหากว่าทราบแล้วนะว่าพิกัดของเขาเนี่ยเราไม่อยากที่จะชี้เป้าหรอกแต่อย่างน้อยพอทราบที่แล้วช่วยกันดูแลนะสอดส่องนะพอเอาเรือไปเนี่ยก็ต้องระแวดระวังนั้นตรงนั้นด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยของบ้านเราระยะนี้ฤดูฝนนะทิ้งช่วงอากาศร้อนนะครับขณะเดียวกันแม้ว่าไทยจะยังฝนตกไม่มากครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่เรื่องของน้ำหลากโดยเฉพาะภาคเหนือครับมีคำเตือนนะฮะว่าให้ระวังน้ำท่วมหรือว่าน้ำหลากด้วยคุณฤทธิยาครับนั่นหมายความว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะเริ่มมีฝนตกมามากมากขึ้นเหรอครับ2-3 วันเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่องฝนมันอยู่ที่พม่าไม่แน่อาจจะเลื่อนลงมาพัดผ่านก็เป็นได้แต่ต้องดูสภาพอากาศอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้วันนี้ไม่มีฝนตกหนักนะคะกรุงเทพมหานครมีฝนบ้างค่ะต้องติดตามกันดูค่ะเพราะว่าภาพรวมสภาพอากาศของไทยวันนี้แม้ว่าจะยังไม่ค่อยแปรปรวนค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปอีก 3-4 วันเตรียมเฝ้าระวังเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่ามีคำเตือนกันไว้ก่อนว่าอาจจะมีฝนตกนะคะมากขึ้นมาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันหน่อยค่ะว่าเวลานี้ฝนอยู่จุดไหนเวลาไหนกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะภาพรวมของพื้นที่ทางด้านของฝนที่มีค่อนข้างมากหน่อยก็จะอยู่แถวพื้นที่ทางเขตทางภาคอีสานนะคะภาคกลางนะคะจะเป็นเฉดสีเขียวๆนี่มีฝนฟ้าคะนองนะคะไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโชคดีหน่อยนะคะที่ร่องฝนด้านบนนี้นะคะจะอยู่ที่ฝั่งของเมียนมาเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ค่อยมีฝนแต่ต้องรอดูไปอีก 2-3 วันนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีสถานการณ์น้ำหลากเกิดขึ้นได้ในอีก 2-3 วันเพราะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะภาพข่าวจากห้องข่าว62อินโดแปซิฟิกได้รับรายงานแล้วค่ะว่าเกิดฝนตกหนักนะคะนะครับที่นี่ก็คือที่เมียนมาค่ะเป็นแม่น้ำอูรูล้นตลิ่ง30เซนติเมตรเป็นเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีร่องฝนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะมีน้ำท่วมเสียหายค่อนข้างหนักค่ะแต่โชคดีไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะต้องเฝ้าติดตามดูค่ะขณะที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเองก็มีการประกาศเตือนแล้วว่านะคะให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่ม3จังหวัดนี้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดน่านแถบด้านบนๆเลยค่ะพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่บริเวณตอนบนเลยตอนนี้เกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกอยู่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อากาศแปรปรวนในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญตอนนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนั้นมีการวางแผนการเพาะปลูกมาพอสมควรและปีนี้สภาพอากาศแม้จะแปรปรวนแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะคะขณะนี้หน่วยงานด้านน้ำเขาก็ร่วมกันถอดบทเรียนสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งในรอบที่ผ่านมาเกษตรกรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนนั้นปลูกข้าวเกินแผนไปค่อนข้างมากนะคะในช่วงของปีที่แล้วมันเลยทำให้มีการมาวางแผนกันว่าแล้วปีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะมีน้ำสำรองขณะเดียวกันนักวิชาการก็สะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำในรอบที่ผ่านมานั้นนะคะการทำงานท้องถิ่นและภาครัฐยังทำงานแบบสวนทางกันซึ่งต้องสร้างส่วนร่วมให้เร็วที่สุดค่ะนักวิชาการได้เปิดเผยหลังถอดบทเรียนกับหน่วยงานด้านน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานที่ทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะแต่ละกรมนั้นยังคงทำตามบริบทของตัวเองที่บริหารจัดการน้ำโดยมองภาพรวมเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยยังไม่ได้ลงลึกถึงการแก้ปัญหาระดับชุมชนทั้งที่การบริหารจัดการน้ำตามพ.ร.บ.น้ำมีเจตนารมณ์หลักนะคะไม่ใช่แค่การบริหารจากบนลงล่างแต่ต้องบริหารจัดการน้ำจากล่างขึ้นบนด้วยนั่นหมายถึงให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตัดสินใจและเลือกบริหารจัดการน้ำร่วมกันด้วยเครื่องมือสำคัญมันคือถ้าตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.น้ำพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยคือกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆเป็นตามเจตนารมณ์มันยังไม่เดินไงแต่ซึ่งอาจารย์เลยคอมเมนต์ว่าตรงนี้มันคงต้องเร่งแล้วก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมืออันหนึ่งด้านหนึ่งมันไม่ใช่ทางด้านเทคนิคเนี่ยอาจารย์ว่าการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่มันทำตามสิ่งที่มีอยู่ไงเช่นมีประตูน้ำจะปิดจะเปิดมีเขื่อนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าอันหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญอีกอันคือเป็นเรื่องของข้อมือเครื่องมือที่เป็นกฎหมายเป็นกฎระเบียบอะไรพวกนี้เช่นเจ้าน้ำผ่านเข้าทุ่งนี้แล้วมันมีอะไรรองรับเขาหรือยัง
ไม่ต่างจากนักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กล่าวว่าไทยนั้นควรมีแผนบริหารจัดการน้ำเฉพาะรายพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกต่างกันอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนก็ต้องมีแผนในฤดูฝนในฤดูแล้งก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นนั้นแต่ละลุ่มน้ำนั้นนะคะมีสถานการณ์การจัดการน้ำที่แตกต่างกันค่ะและต้องมองเรื่องของภัยแต่ละท้องถิ่นเองนะคะเป็นหลักไว้ด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพราะท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแน่นอนเพราะแม้แต่กรรมการลุ่มน้ำก็มีท้องถิ่นอยู่ด้วยกรรมการสำนักงานแห่งชาติก็มีท้องถิ่นอยู่ด้วยนะครับตามพรบฉบับใหม่เนี่ยมีเลยแต่ทีนี้ท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีข้อบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับน้ำได้อย่างเช่นว่าข้อบัญญัติในการที่อนุญาตให้คนใช้น้ำยังไงข้อบัญญัติในการที่ว่าทิ้งน้ำเสียยังไงข้อบัญญัติในการบุกรุกลำน้ำเป็นยังไงข้อบัญญัติในการใช้น้ำร่วมกันเป็นยังไงข้อบัญญัติการจะทำได้หมดเลยนะแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยบางแห่งมีแล้วแต่น้อยมากในประเทศไทยนะอาจจะไม่ถึง 1%ขณะนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยืนยันว่าเวลานี้ได้แก้ปัญหาในการตั้งหน่วยงานภายในนะคะขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องของความเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามหลักของพรบน้ำเพื่อขับเคลื่อนในระดับชุมชนพร้อมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มเติมความรู้ให้กับชุมชนในแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเองภายในชุมชนด้วยค่ะเรื่องน้ำนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการน้ำจากล่างขึ้นไปบนคือชุมชนนะคะมีการกำหนดสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็นำไปสู่การออกแบบนโยบายนะคะก็จะเป็นการส่วนร่วมแบบจริงจังเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลาบริหารจัดการน้ำจะคิดจากโครงใหญ่ภาพรวมใหญ่แล้วใช้ต้นแบบเดียวกันทั้งประเทศซึ่งส่วนนี้จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันด้วย